อีกหนึ่งประเด็นการเมืองร้อนแรงก็คือประเด็นที่เห็นอยู่ด้านหลังค่ะก้าวไกลคู่แข่งเพื่อไทยขวางแลนสไลด์คือในชน่วงที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาประกาศว่าจะได้250เสียงแล้วมั่นใจว่าทําได้<ะ>ขยับเพดานจาก250ขึ้นไปเป็น310แต่ย่าลืมนะคะว่าเพื่อไทยเนี่ยยังมีคู่แข่งที่น่ากลัวนั่นก็คือก้าวไกลที่จะห้ามหันคะแนนกันเองคือถ้าเราพูดถึงสมการการเมืองไทยเนี่ยเรา เราวาดให้เข้าใจแบบนี้ท่านผู้ชมฮะดูถัดไปค่ะสมการการเมืองไทยเนี่ยเราแบ่งง่ายๆคือเอากับไม่เอาทักษิณคุณอามเห็นเงาดําๆนี่ไหมคะนี่คือคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยคือฝั่งที่เอาทักษิณก็อย่างเ<ฆ>ช่นอาเพื่อไทยแน่นอนก้าวไกลเสรีรวมไทยประชาชาติแล้วก็จริงๆมีไทยสร้างไทยอีก อีกพักหนึ่งที่แตกออกมาจากเพื่อไทยส่วนไม่เอาทักษิณก็จะเป็นฝั่งคุณอามใช่ค่ะพลังประชารัฐภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติแล้วก็มีประชาธิปัตย์นะคะอันนี้คือการแบ่งแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยคือตามความเชื่อทางการเมืองเนี่ยแน่นอนว่าคะแนนเนี่ยมันจะไม่ข้ามคั่วคุณอามเราเคยเอาคะแนนเลือกตั้งย้อนกลับมาให้ดูแล้วว่าคือไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งปีไหนเนี่ย คะแนนเนี่ยมันจะไม่ข้ามคั่วอ,อย่างปีห้าสี่คะแนนของเพื่อไทยกับฝั่งนู้นเมื่อก่อนจะเป็นประชาธิปัตย์พอปีหกสองก็จะเป็นเพื่อไทยแตกมาเป็นอนาคตใหม่ฝั่งนู้นก็จะเป็นประชาธิปัตย์แตกออกมาเป็นพลังประชารัฐภูมิใจไทยคําตอบก็คือคะแนนเนี่ยมันจะไม่ข้ามคั่วทีนี้พอคะแนนมันไม่ข้ามคัวปุ๊บประเด็นที่ พักเพื่อไทยพยายามที่จะปั่นกระแสะเรื่องของแงลนสไลด์ดังนั้นพักการเมืองที่จะมาตัดคะแนนพักเพื่อไทยเนี่ยมันจะต้อง อยู่ในขั้วเดียวกัน<ฆ>ก็คือขั้วเมื่อกี้ก็จะมีเพื่อไทยไทยสร้างไทยก้าวไกลประชาชาติเสรีรวมไทยแต่พักที่ตอนนี้น่าจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดในขั้วเดียวกันนะคะนั่นก็คือพักก้าวไกลจึงได้มีวล,ลีของพักเพื่อไทยในลักษณะประมาณว่าไม่มีพักพี่พักน้องเลือกพ่วงร่วมกันหมดอย่างเช่นอันนี้ค่ะคุณหมอชละนาเนี่ยไปขึ้นเวทีที่สมุดประการประมาณสักสองอาทิตย์ที่แล้วแล้วไปพูดบนเวทีในลักษณะประมาณว่า การเลือกตั้ง14พฤษภาคมเป็นโอกาสของพี่น้องประชาชนถ้าเกิดว่าเรารักประชาธิปไตยเนี่ยเราไม่เอาเผด็จการพี่น้องประชาชนเตรียมปากกาเลยนะคะกาเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักไม่มีคําว่ารักพี่เสดายน้องไม่มีพักพี่พักน้องไม่มีเลือกคนอื่นเพราะถ้าเลือกพ่วงร่วมกันหมดคือในบริบทนี้เนี่ยที่ไปพูดที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยคิดถึงพรรคการเมืองอื่นไม่ได้นอกจากกล้าวไก่เพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูผลคะแนนการเลือกตั้งเมื่อปี62ออันเนี้ย จะเห็นได้ชัดคําว่าเลือกพ่วงร่วงกันหมดคืออะไรคือปี62เนี่ยเพื่อไทยร่วงจริงๆสอบตกยกจังหวัดสอสอเคนในปี62เนี่ยพลังประชารัฐเจาะไปได้6อนาคตใหม่เจาะไปได้1บ้านใหญ่ปากน้ํา กวาดยกจังหวัดเลยยกเว้นแค่เขตสี่ท่านผู้ชมดูนะคะคะแนนของเพื่อไทยกับอนาคตใหม่ตอนนั้นเนี่ยมันเบียดกันมากอย่างเขตหนึ่งคุณอักรวัฒน์บ้านใหญ่อสศวเหมได้34มหมแต่ดูที่สองนะคะอนาคตใหม่คุณชนสิทธิ์ได้21,344สู้โซ่กับเพื่อไทยคุณสุทธิรัตน์ท่านผู้ชมดูคะแนนคุณอาร์มดูคะแนนมาใกล้ๆกันเลยคะ่ะคุณสุทธิรัตน,น์ได้เป็นสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดห่างกับอนาคตใหม่แบบ นิดเดียว200คะแนนซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีอนาคตใหม่ตอนนั้นไม่ตัดคะแนนกันเองเนี่ยคะแนนมันอาจจะเทมาที่เพื่อไทยหรืออาจจะเทไปที่อนาคตใหม่ซึ่งอนาคตใหม่เป็นพักใหม่ตอนนั้นสู้เพื่อไทยไม่ได้คุณอัครวัตรอาจจะไม่ได้เป็นสสก็ได้แต่จะเห็นได้ว่าพออนาคตใหม่กับเพื่อไทยตัดคะแนนกันเองปุ๊บเนี่ยพลังประชารัฐได้หมดเลยอดูเขตสองคุณยงยุทธสุวรรณบุตรได้ไป3ามหมื่นห้า เพื่อไทยคุณพินโยกิจเลิศไพรโรดคนนี้เป็นลูกชายนะคะของคุณหัวหน้าพักเพื่อชาติะนะคะได้ไปสาม5 5อห้าบห้าในขณะที่อนาคตใหม่30,000คือมันบี้กันมากอะ่ะคุณอาคะเขตสก็เช่นเดียวกันค่ะคุณคริมคุณเจริญเหมือนกันทุกเขตเห็นไหมที่1พลังประชารัฐที่2อนาคตใหม่ที่3เพื่อไทยอันนี้เขตสเพื่อไทยเพื่อไทยอันดับสอนาคตใหม่พิกับ มาชนะแต่คะแนนเนี่ยมันไม่ทิ้งกันไล่ไปแบบนี้เขตห้าเขตหเขตเเหมือนกันนะคะถึงได้บอกว่ามันเป็นการตัดคะแนนกันเองเพื่อไทยเขาก็เลยใช้นโยบายตอนนี้ก็คือต้องเลือกเพื่อไทยให้แสลสไลด์ไม่มีพักพี่พักน้องเลือกพ่วงร่วมกันหมดส่วนการเมืองในภาพใหญ่ถ้าไปดูคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในปีนี้อันนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าทำไม ก้าวไกลถึงเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของเพื่อไทยนี่คือจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปีนี้นะคะก,กลมๆอยู่ที่ประมาณ52ล้าน<ะ>ใน52ล้านนี้เนี่ยเป็นกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก4ล้านคุณอามท่านผู้ชมคะ4ล้านพูดง่ายๆก็คือนี่คือ first time voter ที่กำลังจะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรก4ล้าน ถ้ามันเทไปที่ไหนเนี่ยมันอาจจะทําให้สมการการเมืองเปลี่ยนเลยนะคะสี่ล้านนี้เนี่ยว่ากันว่าไอ้ทั้งก้อนเนี่ยแทบจะเป็นของก้าวไกลหมดเลยนะไม่มีของเพื่อไทยเราจึงเห็นตอนนี้เนี่ยพักเพื่อไทยพยายามออกนะโยบายที่จะไปดึงคะแนนจากกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกอย่างเช่นหน่งหนึสอง เรื่องของยกเลิกการเกณฑ์ทหารเพราะต้องการที่จะดึงฐานเสียงตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือประเด็นการเมืองที่น่าสนใจมากแล้วก็ล่าสุดนะคะมีโพจากบ้านสมเด็จออกมาค่ะเป็นโพที่อาจจะทําให้พักเพื่อไทยตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นการสํารวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณ1,100กับอีก57ตัวอย่างะจะเลือกสอสอเขตจากพักการเมืองใด25.8%เ เป็นของก้าวไกล17.1เพื่อไทย1% 1บเอซบอกว่ายังไม่ตัดสินใจรวมไทยสร้างชาติ9.5ประชาธิปัตย์8.3จจะเห็นได้ว่าก้าวไกลนำเพื่อไทยเช่นเดียวกับจะเลือกสสปาร์ตี้ลิสต์จากพักไหนอันดับหนึ่งก้าวไกลตามมาด้วยเพื่อไทยยังไม่ตัดสินใจรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พลังประชารัฐเหมือนกันค่ะบุคคลใดเหมาะที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งเนี่ย ยังไม่ตัดสินใจอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าอาจจะเป็นพลังเงียบตามมาด้วยคุณพิธานนะคะนำคุณแพทองทานอันนี้ <ขอ S 2> ชื่อผิดนะคะนำคุณแพทองทานตามมาด้วยพลเอกประยุทธ์แล้วก็คุณเศรษฐาทวีสินจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนของ ก้าวไกลเนี่ยเบียดเพื่อไทยมาแทบทุกโพแล้ววันนี้คุณพิธาเองก็บอกมาไว้ค่ะว่าให้ไปดูสิว่าอนาคตใหม่เมื่อที่ผ่านมาเนี่ยได้คะแนนนำมาเอ,อเพราะฉะนั้นแล้วก้าวไกลนี่สู้กับเพื่อไทยมีสิทธิสูสีค่ะเขาบอกว่าแดงส้มล้มกันเองอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นตายอยู่ก็ได้รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐจะคว้าพุงปลาไปกินหรือเปล่านะคะหลังจากนี้ต้องจับตาคะ่ะ